ซึ่งไม่ว่าทางใดทางหนึ่งประเทศไทยก็เสียหายค่ะถ้าเป็นเงินก็คือคาดว่าอาจจะต้องเป็นเงินภาษีประชาชนที่ต้องนำไปใช้จ่ายในเรื่องนี้เพราะว่าที่ผ่านมาแม้กระทั่งค่าทนายเองนะคะประมาณ700ล้านบาทเนี่ยพลเอกประยุทธ์ก็ยังใช้เงินภาษีแผ่นดินไปต่อสู้ทั้งที่เคยบอกว่าจะรับผิดชอบเองเรื่องผลกระทบของเรื่องข้อพิพาทเหมืองทองอัคราถึงแม้ว่ายังไม่มีการตัดสินคดีเราจะเห็นได้ว่ามันมีผลกระทบในเรื่องของการจ้างงานในพื้นที่อยู่แล้วพอมีการใช้มาตรา44ปิดเหมืองกระทันหันก็ทำให้ชาวเหมือง1,000 กว่ารายต้องตกงานนะคะแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของรายได้เพื่อมาจุนเจือครอบครัวและผลกระทบที่ใหญ่กว่านั้นที่เรามองว่ามันประเมินค่าแทบไม่ได้เลยเพราะมันมหาศาลมากก็คือในเรื่องของการลงทุนเพราะว่าไทยกับออสเตรเลียเองเรามีความตกลงทาฟต้าด้วยกันเป็นความตกลงที่ใช้มานานมากแล้วแต่รัฐบาลคสช.ในขณะนั้นก็ยังกล้าที่จะนำมาตรา44มาเพื่อปิดเหมืองซึ่งเรามีหลักฐานที่แสดงให้เห็นชัดเจนว่าเป็นการทำโดยที่ประมาทเลินเล่อเพราะยังไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ชัดเจนมาแสดงผลนะคะซึ่งพอเป็นอย่างนี้มันก็เลยทำให้เกิดช่องว่างที่ทางออสเตรเลียเองบริษัทคิงส์เกตสามารถที่จะฟ้องร้องประเทศไทยตามข้อตกลงทาฟต้าได้ก็เป็นที่มาว่าความเสียหายเกิดขึ้นครั้งแรกก็คือในเรื่องของการจ้างงานในเรื่องของการค้าการลงทุนระหว่างประเทศที่ทำให้ต่างชาติขาดความเชื่อมั่นในการลงทุนกับประเทศไทยเพราะว่าอย่างค่าที่เป็นค่าประกันภัยระหว่างประเทศเวลามาลงทุนมันก็จะแพงขึ้นจากความเสี่ยงที่มันเกิดขึ้นด้วยแล้วตอนนี้เองพอกระบวนการมันเริ่มเดินทางมาถึงจุดที่กำลังจะมีการตัดสินเองเราก็มองว่าถึงแม้จะเจรจากันได้แต่สิ่งที่เรากำลังจะไปให้เขาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เกินกว่าเหตุที่ควรจะเป็นหรือไม่ที่รัฐบาลไทยกำลังเจรจาต่อรองอยู่อะค่ะถ้าพูดถึงความเป็นจริงแล้วตอนนี้มี2แนวทางก็คือว่า1ถ้าแพ้คดีต้องจ่ายเป็นรูปแบบเงินสดด้วยนะคะถ้าตามที่เคยมีกรณีพิพาทของเวเนซุเอลากับประเทศแคนาดา2ก็คือว่าอาจเป็นลักษณะการเจรจาแลกเปลี่ยนซึ่งเราก็เห็นจากรายงานของ King's Gate ล่าสุดวันที่23กันยายนที่ระบุรายการต่างๆที่กำลังมีการเจรจากันอยู่รวมถึงที่ดินรวมเกือบ1ล้านไร่แล้วก็สิทธิประโยชน์ต่างๆเพิ่มเติมนะคะซึ่งไม่ว่าทางใดทางหนึ่งประเทศไทยก็เสียหายค่ะถ้าเป็นเงินก็คือคาดว่าอาจจะต้องเป็นเงินภาษีประชาชนที่ต้องนำไปใช้จ่ายในเรื่องนี้เพราะว่าที่ผ่านมาแม้กระทั่งค่าทนายเองนะคะประมาณ700ล้านบาทเนี่ยพลเอกประยุทธ์ก็ยังใช้เงินภาษีแผ่นดินไปต่อสู้ทั้งที่เคยบอกว่าจะรับผิดชอบเองเพราะฉะนั้นมันเลยเข้าใจเป็นอื่นไม่ได้ว่าถ้าการจะไปเจรจาเอาแผ่นดินเอาทรัพยากรประเทศไปแลกเพื่อให้มีการประนีประนอมยอมความกันเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นได้เพื่อที่จะให้ตัวเองหลุดจากคดีดังนั้นจริงๆอยากจะเรียนว่าอยากให้พี่น้องประชาชนช่วยกันจับตาถ้าผลออกมาเป็นในเชิงลบที่ประเทศไทยแพ้คดีและเป็นรายละเอียดเหมือนที่ทางบริษัท King's Gate ได้แถลงวันที่23กันยายนทางพรรคเพื่อไทยเองเราจะรวบรวมรายชื่อประชาชนที่ได้มาลงชื่อคัดค้านร่วมกับเราเพื่อไปยื่นคัดค้านต่อศาลและหลังจากนั้นเราจะมีกระบวนการทางกฎหมายหลายอย่างตามมาซึ่งตอนนี้กำลังอยู่ในการเตรียมเอกสารหลักฐานต่างๆอยู่ค่ะก็ให้พี่น้องประชาชนจับตาดูไปด้วยกันค่ะ